ข่าวดีสำหรับนางพยาบาลนะคะทางซาอุดิอาระเบียต้องการพยาบาลไทยเพิ่มอีก400อัตราเงินเดือนสูงสุดหลักแสนบาทพร้อมกับสวัสดิการเพียบเลยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook บอกว่าเงินเดือนสูงสุดหลักแสนพยาบาลไทยไปทำงานที่ซาอุเปิดรับเพิ่มกว่า400อัตรานะคะอย่าลืมแชร์ข่าวดีๆไปบอกคนใกล้ตัวด้วยรับตำแหน่งไหนบ้างนะคะก็รับตำแหน่งผู้จัดการพยาบาลหัวหน้าพยาบาลพยาบาลผู้ดูแลประสบการณ์มากกว่า400อัตราเงินเดือนสูงสุด 100,000 บาทตามตำแหน่งและประสบการณ์การทำงานโดยบริษัท King Fahad Medical City ซึ่งประกอบกิจการบริการด้านการแพทย์นะคะก็เปิดรับสมัครกว่า400อัตราได้แก่ผู้จัดการพยาบาล20อัตราหัวหน้าพยาบาล30อัตราหัวหน้าพยาบาลเวรจำนวน50อัตราพยาบาลผู้ดูแล1จำนวน200อัตราพยาบาลผู้ดูแล2จำนวน100อัตราซึ่งบริษัท Bright Medical Company นะคะซึ่งประกอบกิจการบริการทางการแพทย์ตำแหน่งพยาบาลจำนวน4อัตรามีระยะเวลาจ้างงาน2ปีสามารถต่ออายุได้โดยนายจ้างจะจ่ายค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไปทำงานครั้งแรกที่พักและรถรับส่งระหว่างที่พักและสถานที่ทำงานค่ารักษาพยาบาลและค่าประกันสุขภาพซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองนะคะตั้งแต่วันที่24มิถุนายนจนถึงวันที่4กรกฎาคมนี้ค่ะน่าสนใจมากๆนะคะสำหรับนางฟ้าชุดขาวเพราะว่าเงินเดือนสูงถึงหลักแสนเลยล่ะค่ะ